สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สงครามของคนธรรมดาที่มาขอท้ารบกับดาวและนี่คือมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวนักร้องหนึ่งคนแข่งกับดาวของเราหนึ่งดวงครับถ้าเอาชนะดาวของเราได้รับรางวัลกลับบ้านไปเลยและสำหรับวันนี้ต้องขอต้อนรับคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับคุณเอชยาคุณตั๊กสิริพรและคุณจตุรงค์โพธารามสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่รองสวัสดีคืออย่างนี้เราเปิดรายการบางทีก็ไม่ค่อยมีสาระมาเยอะแล้ววันนี้จะเอาแบบมีสาระบ้างดีกว่าถ้าคิดจะทำบุญชอบทำบุญที่ไหนอะไรยังไงครับคุณอ๊อฟครับผมว่านะครับเรื่องทำบุญเป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้คุณดัดขนตาได้งอนมากนะครับคุณอ๊อฟผมเพิ่งมาเห็นเนี่ยครับขนตาคุณดัดได้งอนมากเลยครับผมโอ้โหนี่งอนคลิปเลยครับคือพี่ช่างแต่งหน้าเขาบอกว่าอ๊อฟเป็นคนที่ขนตามันตรงๆหย่อนๆอย่างเงี้ยก็เลยต้องเอาขึ้นให้เยอะๆก้องสูงใกล้ๆใกล้ๆต้องเอาขึ้นเยอะๆแล้วเดี๋ยวอยากให้เห็นขนตาคุณอ๊อฟมากนะครับว่างอนขนาดไหนมันจะค่อยๆลงมาเองแต่เนี่ยอยู่มา2ชั่วโมงแล้วยังไม่ลงเลยครับผมนะขนตาเอาไว้ก่อนทำบุญที่ไหนว่ามาคุณอ๊อฟไปทำบุญที่ไหนผมเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในทางบ้านผมนี่แหละคุณพ่อเนี่ยชอบพาไปที่วัดสำเภาแก้วอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทไปสร้างพระเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเคยมีเหตุการณ์เฉียดตายนะครับเกี่ยวกับถุงน้ำดีแตกแล้วก็รอดมาได้อย่างเงี้ยแล้วก็เพราะว่าทำบุญสร้างพระมาก็เลยเป็นความเชื่อก็เลยเป็นความเชื่อสร้างพระที่บ้านผมก็แบบใช่ครับสร้างพระที่นู่นแต่เดี๋ยวนี้หนูเห็นพี่อ๊อฟส่วนใหญ่เริ่มเปลี่ยนไปทำบุญตามแบบมหาลงมหาลัยคุณจ๋าล่ะคุณจ๋าคนในวงการบันเทิงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าทำกับระฆังจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังมีความเชื่อไงหลอกระฆังถวายระฆังเข้าวัดหรือว่าถ้าเกิดว่าทำแบบเป็นเทียนเป็นหลอดไฟอะไรเงี้ยค่ะจะได้สว่างสวยนั้นเข้าพรรษาเราก็จะถวายนะเอามิ้นดีกว่ามิ้นทำบุญที่ไหนมิ้นก็จะชอบรวมตัวกับเพื่อนกันไปทำพวกมูลนิธิต่างๆอย่างเช่นแบบบ้านภูมิเวชเป็นคนที่ด้อยโอกาสกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าช่วงที่แบบเรารู้สึกว่ากรอบๆเงี้ยค่ะแล้วเราอยากทำบุญเราก็อาจจะไม่มีเงินไปจ่ายอย่างเงี้ยเราก็จะไปทำพวกอย่างเช่นใช้แรงหน่อยหรือว่าใช้ร่างกายเราอย่างบริจาคเลือดมิ้นมองว่ามันได้บุญเหมือนกันโดยที่เราอาจจะไม่ต้องใช้เงินก็ได้บริจาคเลือดนี่ก็ดีนะครับเพราะว่าเลือดมนุษย์เราเนี่ยต้องเอาออกไปบ้างเพื่อให้มันสร้างเม็ดเลือดใหม่พี่ดาวนี่เลือดดีมากเลยเพราะว่าเมียเนี่ยเอาเลือดหัวออกทุกวันอะเลือดเขานี่ได้ฟอกได้อะไรสะอาดเลือดเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่เข้มไม่อะไรมากกำลังดีเมียเอาในเชิงมุสลิมนี่ทำบุญกับทำบุญยังไงครับคุณดาวก็จะไปการกุศลบ้างบอลการกุศลบ้างไปช่วยคนจะมีเขาจะมีการเข้าค่ายของมุสลิมเด็กนักเรียนเหมือนกับเนน้อยอย่างเงี้ยเป็นการเข้าค่ายแล้วก็เรียนแล้วก็จะไปเราไปช่วยทางนั้นครับคุณเอครับทำบุญที่ไหนยังไงสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าวัดสะแก้วครับที่อ่างทองครับเพราะว่าจริงๆที่นั่นก็ยังมีเด็กกำพร้าอีก 2,000 กว่าคนยังอยู่ลำบากมากครับนี่พูดจริงๆเพราะว่าได้พระสงฆ์องค์เจ้าเลยแล้วก็คนตอนนี้พูดจริงๆนะคะว่าก็มีหลายๆสถานที่ที่ถูกแบ่งไปทำบุญเพราะฉะนั้นแต่เด็กเนี่ยก็ไม่ได้น้อยลงเลยก็ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่ข้าวสารก็ยังวันละ8กระสอบอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ค่าคณะค่าอาหารนี่ก็วันละเป็นหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะที่วัดสระแก้วจังหวัดอ่างทองครูแคทนะครับครูแคทไปที่ไหนเหมือนเพื่อนเพื่อนกลับมาแล้วครูแคทครูแคทก็ชอบทำบุญเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนครูแคทก็จะไปบริจาคเลือดบ่อยจนหลังๆนี้บริจาคซะจนเลือดจางแล้วก็เลยเปลี่ยนมาทำเป็นมูลนิธิของตัวเองขึ้นมาชื่อว่ากองทุนปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ตักลีลานุ้ยเชิญยิ้มก็ช่วยไปประมาณ200กว่าเคสแล้ว
ก็จะเป็นผู้ป่วยแบบว่าผู้ป่วยบ้างนะคะหรือผู้ที่ยากจนบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะออกไปช่วยอะไรเงี้ยทีนี้ก็น่าเห็นใจหลายๆเคสเลยเนาะที่คุณแม่เขาก็ไปนะพี่โน่แบบแม่ลงพื้นที่เองตลอดเลยเหมือนกันบางทีแม่ไปทำตลอดเหมือนกันแม่เป็นคนก่อตั้งกองทุนอันนี้ขึ้นมาแม่เขาเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาสาธุสาธุแล้วอย่างนี้ถ้าใครสนใจอยากร่วมทุนนี้ทำยังไงครับเขาเป็นในเพจนะคะแล้วก็พิมพ์ว่ากองทุนปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ตั๊กลีลานุ้ยเชิญยิ้มเนี่ยค่ะตอนนั้นก็จะเห็นหน้าลูกครูแคทอยู่ด้วย มีช่องทางให้บริจาคครับโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมเลยครับพี่ลงครับ3-4ปีหลังนี้ก็มีอยู่ที่เดียวเลยก็คือมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้ามานาก็ไปบ่อยตอนวิ่งก็เอาเงินไปช่วยเห็นตาดำๆเนี่ยเป็นเด็กที่โดนกระทำมาแล้วทั้งสิ้นโดนต่างๆนานาแล้วก็เขาไปรับมาให้มาอยู่ในมูลนิธิบ้านมานาเด็กกำพร้าใครสนใจก็เข้าไปใน Facebook ได้เลยพิมพ์คำว่ามูลนิธิบ้านมานาแต่ละคนใจบุญกันทั้งนั้นถ้าใครอยากทำบุญแต่ไม่รู้จะไปทำที่ไหนก็สามารถไปทำบุญตามที่แต่ละคนแนะนำได้นะครับตัวอย่างความสนุกวันนี้ช่วงเพลงแจ้งเกิดเตรียมพบกับเนยพัศวรรณนักร้องตัวจริงเสียงจริงเจ้าของเพลงดังบน YouTube มากกว่า200ล้านวิวเป็นบทเรียนราคาถึกสอนใจคนปึกให้มันจืดจาง